ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปูแอดจอนอตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่16ตุลาคมปปง.สั่งยึดทรัพย์บอสพอลบอสกันแล้วพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจอนอตอวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจควันหลงล้ำลึกเหตุการณ์6ตุลาพลเอกพิสารลาออกแล้วก่อนวันที่พรรคเพื่อไทยมีประชุมขับออกจากพรรคความเห็นต่อจดหมายลาออกของพลเอกพิสารโดยสมชัยศรีสุทธิยากรผบ.อีกาเขียนเรื่องราวของเส้นทางคนอยากรวยจากการขายตรงผบ.ตร.ยืนยันจะเร่งรัดคดีดีไอคอนกรุ๊ปแอนอกมีอะไรฟ้องที่ตนคนเดียวปปง.สั่งอายัดทรัพย์บอสพอลบอสกัน125ล้านแล้วและสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีผู้ต้องขังทางการเมือง3คนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังเข้าเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษโดยทั้งหมดต้องเข้าอบรมโครงการโคกหนองนาก่อนเป็นเวลา2สัปดาห์จึงได้รับการปล่อยตัวสุดใจผู้ถูกดำเนินคดีครอบครองระเบิดปิงปองช่วงชุมนุมม็อบ64ได้รับการปล่อยตัวหลังถูกคุมขัง1ปีกับ3วันมาร์คผู้ถูกดำเนินคดีครอบครองระเบิดปิงปองช่วงชุมนุมม็อบ20สิงหา64ได้รับการปล่อยตัวหลังถูกคุมขัง1ปี7เดือนกิจจาผู้ถูกคุมขังดำเนินคดีจากคดี112ได้รับการปล่อยตัวหลังถูกคุมขังไป11เดือนครึ่งปัจจุบันยังเหลือผู้ถูกคุมขังในคดีทางการเมืองอย่างน้อย37คนเมื่อวันที่26กันยายนมาร์กาเร็ตเซตเชอร์เวลผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและทนายความได้เผยแพร่โพสต์บนแพลตฟอร์ม Twitter หรือ X แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของทนายอานนท์นำพาในโอกาสครบรอบ1ปีที่อานนท์ถูกคุมขังในเรือนจำวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีที่ทนายความสิทธิมนุษยชนหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอานนท์นำพาถูกคุมขังในเรือนจำอานนท์นำพาได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหลายคดีนักกิจกรรมเหล่านี้ถูกดำเนินคดีภายใต้มาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาของไทยเนื่องจากพวกเขาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันยังล้ำลึกเรื่องของ14ตุลาเริ่มจากก่อนล้ำลึกของเพนฟินพฤทธิ์ชีวารักษ์เพนฟินพฤทธิ์ชีวรักษ์เขียนสดุดี14ตุลาว่าสดุดีวีรชาติประชาชนบังคมบรมราชชาติเชื้อเ
ที่สละเลือดเนื้อทุกยุคสมัยบังคมบรรพบุรุษของไทยที่เป็นไพร่สละชีพทุกชาติมาบังคมบรมราชชาติเชื้อที่ถังโถมหยาดเหงื่อสู้อุตสาหบังคมบรมกรรมกรชาวนาที่ผลิตเพาะกล้ามาช้านานบรมราชชาติเชื้อที่เสียสละเพื่อการต่อต้านบรมกบฏผู้ทนทานที่วางฐานการต่อสู้สู่วันนี้บังคมบรมราชชาติเชื้อเราที่เป็นอยู่เป็นเท่าทุลีผีข้าขออภิวาทถวายบทกวีเป็นเครื่องเส้นสดุดีวีรชาติประชาชนสดุดีวีรชาติประชาชนบังคมบรมราชชาติเชื้อที่สละเลือดเนื้อทุกยุคสมัยบังคมบรรพบุรุษของไทยที่เป็นไพร่สละชีพทุกชาติมาบังคมบรมราชชาติเชื้อที่ทังโถมหยาดเหงื่อสู้อุตสาบังคมบรมกรรมกรชาวนาที่ผลิตเพาะกล้ามาช้านานบังคมบรมราชชาติเชื้อที่เสียสละเพื่อการต่อต้านบังคมบรมกบฏผู้ทนทานที่วางฐานการต่อสู้สู่วันนี้บังคมบรมราชชาติเชื้อเราทั้งที่อยู่และเป็นเท่าทุลีผีข้าขออภิวาทถวายบทกวีเป็นเครื่องเส้นสดุดีวีรชาติประชาชนโดยเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์ลำลึก51ปี14ตุลาคมที่ข้างๆทำเนียบรัฐบาลมีการชุมนุมของกลุ่มพีมูฟและโบสถ์เฟรนท็อกไปทำการไลฟ์สดที่ปูแอดจนอตอนำเรื่องราวของโบสถ์ที่ไปไลฟ์สดที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพราะว่ามีเรื่องของ IO เข้ามาป่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนลองไปฟังรายละเอียดจากโบสถ์เฟรนท็อกก็แล้วกันนะครับวันนี้อ่านคอมเมนต์แล้วหงุดหงิดมากนะครับคือประเด็นอื่นประเด็นในสภาการเมืองภาพใหญ่มันดีเบตเบิลได้มันเถียงกันได้แต่ความเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนของคนธรรมดาความเดือดร้อนของชาวบ้านความเดือดร้อนที่คนถูกดำเนินคดีจากการออกมาพูดเรื่องตัวเองถูกกระทำยังไงจากรัฐแล้วถูกดำเนินคดีพวกมึงเห็นเป็นเรื่องสนุกกันเหรอวะพวกมึงเห็นเป็นเรื่องตลกกันเหรอวะพวกมึงเห็นเป็นเรื่องไปต้องแบกเหรอวะนะครับขออนุญาตแบนจริงๆนะครับวันนี้เพราะว่ารับไม่ได้จริงๆนะครับหัวใจพวกคุณทำด้วยอะไรหัวจิตหัวใจพวกคุณมันน่ารังเกียจขนาดไหนนะครับที่เอาเรื่องเหล่านี้นะครับเอาเรื่องเหล่านี้มาทำเป็นประเด็นทางการเมืองพยายามไปโจมตีทางการเมืองหาว่าคนกลุ่มนี้เป็นนู้นคนนู้นคนนั้นสนับสนุนไปย้อนดูเขาก็พูดอยู่ว่าเงินเขามาจากไหนเออคือถามให้หมดแล้วไม่ใช่ว่าเราปิดบังหรืออะไรด้วยผมถามให้หมดแล้วนะครับคืออย่าทำตัวน่ารังเกียจขอร้องนะฮะคือนานๆผมจะขึ้นสักทีเนาะคือประเด็น debatable การเมืองอะไรผมไม่เคยขึ้นเลยก็จะคิดยังไงก็มาจะเป็น IO มาทำงานก็โอเคแต่วันนี้มันเป็นประเด็นชาวบ้านเดือดร้อนช่วยมือจิตใจความเป็นคนนะครับก่อนที่จับมือถือขึ้นมาเนี่ยมีความเป็นคนก่อนก่อนคอมเมนต์มึงมาทำงานมึงมาแบกมึงมาเป็น IO มึงก็ทำแบบเป็นความเป็นคนได้นะครับหรือเรื่องนี้มึงก็บอกผ่านไปบ้างได้เหี้ยขออภัยนะครับธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยบล็อกพูดจริงแต่พอเป็นประเด็นชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยผมทนไม่ได้นะครับว่าประเด็นแบบนี้มาโจมตีทางการเมืองประเด็นเหล่านี้มันเล่นเป็นแบบเหมือนเรื่องสนุกอะแต่ไม่ได้เลยเหรอแล้วมาเป็นรัฐบาลทำเหี้ยอะไรล่ะครับขออภัยนะครับถ้ารู้สึกว่ามันแตะต้องไม่ได้รัฐบาลนี่มึงก็ไปนอนอยู่บ้านไม่ต้องมาทำงานถ้ารู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ใครวิพากษ์วิจารณ์เลยนอนอยู่บ้านนี่ไม่
ไม่มีใครด่ารับรองเปิดแอร์เย็นฉ่ำอยู่บ้านไม่มีใครด่ามึงหรอกนะครับแต่วันนี้คุณมาเป็นรัฐบาลแล้วนะครับแล้วคนที่จะมาแบกจิตอาสาหรือว่าทำไอโอด้วยกระบวนการไม่รู้ค่ายไหนหรือว่ามาจากกลุ่มไหนนะครับขอความเป็นมนุษย์ขอความเป็นคนบางเรื่องเนี่ยไปเล่นที่อื่นไม่ใช่เล่นประเด็นนี้ขอร้องนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจราคาน้ำมันร่วง 3% หลังมีข่าวจากวอชิงตันโพสต์ว่าเนทันยาฮูตั้งเป้าให้กองทัพอิสราเอลโจมตีศูนย์กลางทหารของอิหร่านแทนโรงงานน้ำมันหรือฐานที่มั่นโครงการนิวเคลียร์จีนเริ่มบังคับเก็บภาษีคนรวยที่ได้กำไรจากการลงทุนในต่างประเทศสูงสุดถึง 20% สำหรับคนที่มีสินทรัพย์ในต่างประเทศมากกว่า10ล้านดอลลาร์กลับมาเก็บอย่างเข้มงวดอีกครั้งหลังจากไม่ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานรัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาแบนการขายชิป AI ขั้นสูงจาก NVIDIA และ AMDไปในบางประเทศเพื่อลดความสามารถด้าน AI ของประเทศเหล่านั้นโดยเฉพาะตะวันออกกลางหุ้นสหรัฐพุ่งไม่หยุดดัชนี S&P 500ทำสถิติ on time high เป็นครั้งที่46ของปีเมื่อคืนนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ6ตุลาไว้2บทความสั้นๆผมมีโอกาสอ่านสคริปต์การปาฐกถา6ตุลาปีนี้ของดร.กระหนกรัตน์ยิ้มเลิศสกุลน่าผิดหวังที่นักวิชาการที่พยายามศึกษาเรื่องนี้โดยตรงกับไม่ตั้งคำถามกับปรากฏการณ์ที่อยู่รายล้อมอยู่คน6ตุลาตายตาหลับได้แล้วแฮชแท็กถ้าเราถือเอาเหตุการณ์หนึ่งมาตีความอย่างไรก็ได้ตามความเชื่อเราในปัจจุบันคงตายตาหลับได้โดยไม่สนใจเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างไรน่าเสียดายที่ศึกษาประวัติศาสตร์ยากมากกว่านั้นมากขณะที่ผมกำลังหงุดหงิดปนเศร้ากับการตีความ6ตุลาที่พากันตีความเข้าข้างตัวเองตามใจชอบโดยเอาความชอบปัจจุบันเป็นหลักผมเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าอันที่จริงกรณีไทยมีการตีความแบบตามใจชอบอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่แม้ในหมู่นักวิชาการศาสตราจารย์หลายคนนั่นคือกรณีเขาโครงเศรษฐกิจปี2476ของปีดีพนมยงค์ว่าไปแล้วเรื่องนี้เก่ากว่า6ตุลาหลายปีคล้ายกันที่ทั้ง2กรณีเอกสารต่ออะไรต่ออะไรนั้นเยอะแยะมีให้อ่านกันแต่ไม่อ่านคิดได้แบบนี้ค่อยหัวร่อออกฮ่าฮ่าที่แย่กรณีทั้งสองเป็นการตีความของนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยเสียด้วยเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวล่าสุดของคดีตากใบพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาค4จำเลยที่1ในคดีตากใบผู้หนีหมายจับของศาลนราธิวาสชิงยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยก่อนถูกขับพ้นพรรคเพื่อไทยรายละเอียดเราจะไปดูจากการเปิดเผยของภูมิธรรมเวชยชัยครับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยส่งผลให้พ้นสภาพส.ส.ภูมิธรรมเวชยชัยโชว์หนังสือให้เหตุผลไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกระทบกับพรรคพร้อมมาชี้แจงคดีหากรักษาตัวและทุเรายืนยันแกนนำพรรคไม่ได้กดดันจากนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ติดตามตัวเรื่องขจิตชัยนิคมขึ้นมาเป็นส.ส.แทนนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและอดีตแม่ทัพภาค4ได้ให้ตัวแทนมายื่นหนังสือลาออกกับนายทะเบียนพรรคโดยแจ้งความประสงค์ที่จะลาออกและให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งขั้นตอนในการติดตามตัวและความคุ้มครองจากสภาผู้แทนราษฎรก็หมดลงไปด้วย
ตนในนามของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยยังยืนยันคำเดิมอยากให้พลเอกพิสารกลับมาสู้คดีแม้จะลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตามแต่ยังยืนยันสิ่งที่อยากให้เกิดคือให้ท่านกลับเข้าสู่กระบวนการส่วนเหตุผลในการลาออกตนยังไม่ได้ดูในรายละเอียดขอให้ถามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยจากนั้นนายภูมิธรรมได้ถือหนังสือลาออกของพลเอกพิสารเพื่อเตรียมมอบให้กับนางสาวแพทองธารชินวัตรในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าพลเอกพิสารได้ให้ตัวแทนมายื่นหนังสือกับนายทะเบียนพรรคโดยไม่ได้มีการประสานงานกับตนหรือแกนนำพรรคคนอื่นแต่ให้คนของท่านมายื่นซึ่งก่อนที่จะมายื่นหนังสือพลเอกพิสารก็ไม่ได้มาติดต่อมาแต่อย่างใดจากนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยได้โชว์หนังสือลาออกของพลเอกพิสารให้กับผู้สื่อข่าวพร้อมระบุว่าจากที่เป็นข่าวในคดีอาญาศาลจังหวัดนราธิวาสตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2547ขณะนี้ผมอยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วยและอยู่ระหว่างการพักฟื้นซึ่งได้ยื่นใบลากับสภาผู้แทนราษฎรได้รับอนุมัติตามระเบียบอย่างไรก็ตามตนได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการนำประเด็นตนไปเคลื่อนไหวอันจะมีผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมผูกโยงให้มีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งตนเป็นสมาชิกและมีความเป็นส.ส.ทั้งที่พรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดจึงเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดเป็นเรื่องนี้กระทบกับพรรคเพื่อไทยจึงขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคซึ่งจะทำให้ขาดสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ด้วยเพื่อไม่เป็นภาระต่อสภาผู้แทนราษฎรสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นจะขอมาดำเนินการชี้แจงด้วยตัวเองเมื่ออาการป่วยทุเราลงผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกพิสารได้บอกหรือไม่ว่าจะกลับมาสู้คดีตามหนังสือลาออกใช่หรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าก็ตามนี้แหละหลังจากพลเอกพิสารลาออกจะเลื่อนนายขจิตชัยนิคมขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุที่พลเอกพิสารลาออกเพราะทนแรงกดดันจากสังคมหรือผู้ใหญ่บอกให้ลาออกนายภูมิธรรมกล่าวว่าตอบแทนไม่ได้ก่อนจะหัวเราะบอกให้รอท่านกลับมาแล้วถามท่านในหนังสือลาออกท่านบอกแล้วเมื่อทุเราจะกลับมาแต่ไม่ได้บอกเวลาเมื่อผู้สื่อข่าวย้ำถามว่าจะกลับมาหลังวันที่25ตุลาคมนี้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ทราบไม่ได้คุยกันก็แค่นี้ตนจะเอาหนังสือไปให้หัวหน้าพรรคผู้สื่อข่าวถามต่อว่าการลาออกของพลเอกพิสารช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ของรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมย้ำคำเดิมว่าไม่ทราบเราทำหน้าที่ของเราไปแล้วตนในฐานะที่กำกับดูแลสตช.ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่ทำอะไรแล้วจะฟ้องผมมาตรา157ผมได้ดำเนินการไปหมดทุกอย่างแล้วการดำเนินการหาตัวก็เป็นอย่างที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงเป็นข่าวคงบอกว่าไปบุกค้นที่บ้านพักที่สงขลาแล้วเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เดินทางไปเองรวมถึงการส่งเรื่องให้ตำรวจสากลให้เป็นไปตามกระบวนการถือว่าจบตรงนี้ของเรามีหน้าที่ดำเนินการควบคุมตัวโดยเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะดำเนินการทั้งหมดจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งคณะได้เดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการโดยมีนายภูมิธรรมและนายสุรวงศ์ยืนรออยู่ที่จะเดินขึ้นไปพร้อมกันเรียกว่ารอยตัวสบายๆแล้วนะครับแบบนี้กรณีการลาออกของพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรเขียนว่าโคนันสมชัยวิเคราะห์หนังสือลาออกของพลเอกพิสาร1. วันที่ลงหัวจดหมายคือวันที่14ตุลาคม2567วันที่รับเรื่องในตราประทับพรรคเพื่อไทยคือวันที่14ตุลาคม2567ซึ่งเป็นวันหยุดราชการแผนกสารบัญของพรรคไม่น่าขยันเปิดในวันหยุด 2. ไม่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่รับในบรรทัดที่3ของตราประทับโดยบรรทัดแรก reference number ระบุ0942บรรทัดที่2ระบุวันที่14ตุลาคม2567บรรทัดที่3ชื่อไม่มีเจ้าหน้าที่เซ็นรับ3
คำลงท้ายที่เขียนว่าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งเป็นการเขียนที่ผิดระเบียบสารบัญเพราะคำดังกล่าวสงวนไว้สำหรับตำแหน่งสูงสุด15ตำแหน่งในประเทศไทยเท่านั้นการเขียนหนังสือถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องใช้คำลงท้ายคือขอแสดงความนับถือซึ่งพลเอกพิสารรับราชการมาตลอดชีวิตต้องทราบและไม่ควรใช้คำผิด 4. การระบุว่ามีตัวแทนมายื่นไม่สามารถเชื่อได้ว่าเป็นหนังสือลาออกของพลเอกพิสารจริงยกเว้นมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมทั้งระบุที่อยู่ในการสอบถามกับ5สำนักงานสภาผู้แทนราษฎรจึงควรแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินการเลื่อนส.ส.ลำดับบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปขึ้นมาแทนมิเช่นนั้นอาจถูกร้องว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เกิดผลเสียหายได้นี่ก็กลายเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจประเด็นสำคัญซึ่งจะสามารถลงมาดูกันได้นั่นคือพลเอกพิสารวัฒนคีวงศ์คีรีอยู่ที่ไหนในเวลานั้นหากในวันที่14ตุลาคมซึ่งมีการลงชื่อลงนามกับการประทับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีก็จะเห็นชัดเจนว่าพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีไม่ได้อยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นไม่สามารถลงนามเอกสารฉบับนี้ด้วยตัวเองได้และการหนังสือมอบอำนาจที่จะมีการลงนามหากจะเป็นการลงนามจะต้องไปลงนามที่นิติกรของสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศที่พำนักอยู่จึงมีผลบังคับใช้ว่าถูกต้องตามกฎหมายให้ระวังให้ดีว่าหนังสือฉบับนี้อาจเป็นหนังสือโมฆะมีคนอื่นลงนามแทนนะครับเรื่องราวของดีไอคอนหรือการขายแบบแชร์ลูกโซ่นั้นสมชายมากมีผบ.อีกาแห่งห้องราชดำเนินไอ้ดำของผู้แอดได้เขียนเรื่องนี้ว่าการะครั้งหนึ่งเมื่อไอ้ดำเกิดเป็นบอสหรือน้องบอสอะไรสักอย่างนานมาแล้วสมัยหนึ่งที่ยังไม่มีการค้าขายออนไลน์ลูกพี่ดำวงเล็บไอ้ดำยังไม่ขวบเลยมั้งผมมีอันต้องเข้าสู่วังวนของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ขายของแบบขำๆปนๆฮาๆอันเนื่องมาจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือส่วนตัวท่านหนึ่งมาขอร้องว่าให้กูเป็นลูกขายกรรมรอให้แกหน่อยแกจะได้ไปเป็นบอสโดยออฟเฟอร์ค่าที่พักโรงแรม4ดาวให้ด้วยแบบว่าพากูไปสัมมนาอะไรนี่แหละด้วยความเกรงใจเพราะแกมีบุญคุณแม้จะขัดใจตัวเองแต่เอาวะไปให้หมดวันเดี๋ยวเสร็จขับรถกลับไม่อยากค้างเพราะโรงแรมอยู่แถวสระบุรีวิวสวยแค่นี้เองประเด็นที่1ต่างคนต่างโดนต้อนมาพอไปถึงกูก็ไปเจอแกก็แนะนำลูกขายอีก4คนรวมกูก็กลายเป็น5แกก็ว่าฟังเขาหน่อยแกอยากได้แต้มไม่ได้กดดันอะไรแล้วกูก็เริ่มถามคนที่มาปรากฏว่า4คนนี้โดนจี้มาเหมือนกูเลยจากญาติเมียแกบ้างลูกน้องแกบ้างแกทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งก็แบบว่าอยากจะรวยประเด็นที่2เรื่องดราม่าพอถึงเวลาเริ่มมีการเชิญนักพูดแต่งตัวดีน่าจะประมาณบอสสมัยนี้แหละสมัยก่อนทุกคนจนชิบหายปัจจุบันรถแพงรถหรูบ้านแพงเที่ยวต่างประเทศแบบเดียวกับดีไอคอนเปรียบเลยพูดไปเรื่อยจากนักสู้คนแรกมีความหวังจะดีขึ้นเป็นคนที่2รวยไม่รู้เรื่องคนที่3รวยจนเรียกว่ารวยชิบหายรวยไม่รู้เรื่องรวยอื้อหือสรุปเป็นธีมขายความโลภมนุษย์ทุกคนเกิดมาแบบจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋าแบรนด์รถหรูให้มึงตาโต
ขนาดเบรกกาแฟขนมยังพาไปดูรถส่วนตัวที่จอดหน้าโรงแรมเลยประเด็นที่3หากินกับความโลภของมนุษย์กูไปฟังแอบขำไปเฮ้ยขายกางเกงในกับถุงเท้าที่ทำจากเยื่อพิเศษจากญี่ปุ่นใส่ปุ๊บหำแข็งปั๊บไม่เป็นต่อมลูกหมากโตสารพัดจะรักษาราวกับว่าเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่ใส่แล้วไม่มีทางเป็นโรคร้ายหำแข็งดุจชายชาติอาชนายตลอดเวลาบราบราบราราคา 2,500 ต่อตัวขายปุ๊บรวยปั๊บสั่งน้อยได้น้อยสั่งมากได้มากตามสูตรดีไอคอนเปียบเลยหาสมาชิกได้เป็นแม่ขายยิ่งลูกทีมมากแดกเปอร์เซ็นต์จากการขายรวยกันไม่รู้เรื่องชนิดไม่มีที่ฝากเงินก็แล้วกันกูมาถึงบางอ้อตอนนั้นแหละที่แท้กูก็คือลูกขายที่มาฝึกการขายไปเรียบร้อยรวมถึงไอ้4ตัวนั้นด้วยเพราะที่มาวันนี้ราคาต่อหัว 1,700 บาทรวมที่พักคนที่พากูมานะจ่ายแทนประเด็นที่4ความเนียนแบบผุดๆกูมาขำตรงทำงานกลุ่มให้ออกมาตะโกนสร้างอินเนอร์ตะโกนออกมาเล่นกันสดๆต่อหน้าเพื่อนๆที่ไม่รู้จักทีละกลุ่มทีละกลุ่มคนในห้องร่วม500แบบญี่ปุ่นเลยมึงประมาณว่าการสร้างแรงบันดาลใจกูหันไปบอกลูกทีมพอดีปวดขี้ท้องเสียกลับไปขี้ที่ห้องก่อนนะเชิญพวกมึงตะโกนตามสบายกูไม่สะดวกประเด็นต่อมาไม่ทนแล้วกูขอกลับลงมาปุ๊บกูบอกญาติปั๊บว่ามีธุระด่วนลงทะเบียนให้อยู่ให้เรียบร้อยน้อยเสือกมาต้อนกูจะให้ซื้อกางเกงในแม่เหล็กให้ด้วยกูเลยบอกว่ากระดอแข็งแรงดีทุกวันนี้ยิง10ทิศอยู่แล้วอาอยู่เถอะครับผมมีธุระแต่ก็พูดเอาใจแกนะว่าไว้จะขายให้เพื่อนๆผมที่หื่นมีเยอะผมรู้จักคนมากเอาไว้ช่วยขายให้ก็แล้วกันส่วนจะให้เป็นทีมแม่ขายไต่เป็นบอสนั้นผมไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรทั้งวันแบบนี้หรอกบทสรุปออกมาจากวังวนได้แบบงงๆนั่งคิดจะไปขายใครวะกางเกงในตัวละ 2,500 กูซื้อแพงสุดก็ครีมสีขัดรถแอมเวย์เท่านั้นแหละอันนี้กูว่าพอสมเหตุสมผลรถใหม่ป้ายแดงต้องได้ยาดีๆส่วนกางเกงในมหัศจรรย์จะไปบีบคอให้ใครซื้อผ่านมา 3-4 ปีได้มั้งญาติกูก็ไม่เห็นรวยแบบเขานอกจากนี้เมียยังด่าอีกด้วยเพราะชิปหายไป 5-6 แสนบาท 6-7 แสนสินค้าเต็มบ้านกรณีของแกไม่มีดาราไม่มีพิธีกรไม่มีมาออกรายการโหนกระแสในฐานะโดนต้มจบยังไงไม่รู้ไม่กล้าถามดีแต่ว่าแกทำงานรัฐวิสาหกิจมันพอจะกลับมากินเงินเดือนเหมือนเดิมได้เชื่อกูเหอะมึงเชื่อกูสักนิดถ้ามันมีสินค้าแบบนั้นจริงขายดีจริงรวยจริงมันจะให้มึงขายหรือเอาโคตรพ่อโคตรแม่มันมาขายไม่ดีป่ะหรือถ้าขายแล้วต่อไปเมียเราพี่น้องเราก็ต้องรวยก่อนชาวบ้านสิวะจะให้พวกมึงซึ่งไม่รู้จักมาขายทำไมรวยด้วยทำไมคิดแค่นี้ดวงตาพวกมึงก็จะเห็นทำแล้วที่น่าตกใจเรื่องผ่านมาเกือบ30ปีหน่วยงานต่างๆที่ดูแลควบคุมในบ้านเราก็ยังคงปล่อยให้มันทำมาหากินเป็นล่ำเป็นสันจนเกิดปรากฏการณ์ดีไอคอนขึ้นมาเหมือนเดิมไม่มีข่าวก็อมเลือดเอาไว้มีข่าวก็ร้องห่มร้องไห้อยากได้เงินคืนบางทีก็อยากสมน้ำหน้านะโลภก็ชิบหายแบบนี้เพราะความโลภไปก็แล้วกันสอนกันได้แค่นี้แหละสอนแล้วก็ไม่จำก็เรื่องของมึงนะจากไอ้ดำผบ.อีกาแห่งห้องราชดำเนินโอ้สะใจจริงๆไอ้ดำเขียนได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคดีดิไอคอนกรุ๊ปคาดได้ความชัดเจนปมออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาภายในสิ้นเดือนนี้ไม่กังวลถูกฟ้องกับยืดอกรับหากจะฟ้องให้ฟ้องที่ตนคนเดียว15ตุลาคมพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ร่วมกันแถลงความคืบหน้าคดีเดอะคอนกรุ๊ประบุว่าวันนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากตอนนี้อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าได้ความชัดเจนภายในสิ้นเดือนนี้และเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงส่วนจะมีการออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรระบุว่าพนักงานสอบสวนต้องมีความรอบคอบรัดกุมในการทำสำนวนซึ่งเห็นได้จากการที่ผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางมาแสดงตนกับพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาแต่การจะเข้าสู่กระบวนการขอออกหมายจับเป็นเรื่องของอนาคตอยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่ดูหลักฐานในช่วงเช้าพบว่าเข้าข่ายความผิดตลาดขายตรงพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินและฉ้อโกงประชาชนโดยข้อหาเกิดจากการสืบสวนที่สืบทราบมาได้ต้องให้เวลาพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาก่อนพิจารณาความผิดกับผู้ถูกกล่าวหาสำหรับความคืบหน้าในการสอบปากคำผู้เสียหายตั้งแต่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาสอบปากคำไปทั้งหมด900รายจากผู้ลงทะเบียนเกือบ 1,100 รายมูลค่าความเสียหาย400ล้านบาทซึ่งหลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำหนังสือไปให้ปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเนื่องจากมีผู้เสียหายร้องเรียนจำนวนมากมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านอาจมีการถ่ายเอกโอนทรัพย์สินไปยังบุคคลอื่นจึงรีบสำรวจตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเรื่องดังกล่าวจะเข้าประชุมกรรมการธุรกรรมในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่ส่วนกรณีที่ทางตำรวจสถานีตำรวจหรือตำรวจภูธรบางแห่งไม่รับแจ้งความนั้นพลตำรวจเอกกิจรัตน์ระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือเวียนชี้แจงไปแล้วถึง2ครั้งให้สถานีตำรวจนครบาลตำรวจภูธรในพื้นที่ทั้งหมดรับแจ้งความในคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจึงฝากเตือนไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามคำสั่งหากเกรงไม่ทราบประเด็นในการสอบสวนปากคำสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะส่งประเด็นคำถามให้พนักงานสอบสวนโดยตรงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าแจ้งความให้กับพี่น้องประชาชนและผู้เสียหายในคดีไม่ให้เสียเวลาการเดินทางมายังกองบังคับการกองปราบปรามส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องพลตำรวจเอกกิจรัตน์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีขอให้ไว้ใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการว่าจะเอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องหากผลการสอบสวนพยานหลักฐานเพียบพร้อมในการดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ไม่เว้นแม้แต่คนเดียวส่วนกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามีการชิงชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายก่อนพลตำรวจเอกกิจรัตน์กล่าวว่าไม่มีผลกระทบต่อรูปคดีที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่สามารถกระทำได้แต่คดีปรากฏชัดเจนไม่สามารถยอมความได้ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญาความคืบหน้าในให้การให้ข้อมูลในคดีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ดำเนินการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนและประชาชนที่กำลังติดตามข่าวสารขอยืนยันว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะสามารถออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้ผู้สื่อข่าวถามว่าหากสุดท้ายคดีนี้ไปถึงที่สุดแล้วผู้ถูกกล่าวหาไม่ผิดอย่างที่คิดและมีการฟ้องกลับมีความกังวลหรือไม่พลตำรวจเอกกิจรัตน์กล่าวว่าหากไปถึงขั้นนั้นผู้ต้องหาจะฟ้องกลับให้ฟ้องตนคนเดียวในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพราะตนเป็นผู้สั่งการดังนั้นตนต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยังเตือนไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่ว่าใครก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันขอยืนยันว่าไม่กลัวผู้ที่มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนเรื่องนี้ปู่แอดจนตได้พูดถึงเรื่องของ
ดีดีไอคอนสยามที่แท้จริงก็เป็นส่วนต่อขยายของระบบตั๋วช้างในระบอบช้างกลางห้องลงในคุยข่าวยามเย็นกับปู่แอดเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครอยากฟังหลักรู้รายละเอียดไปฟังกันนะครับที่ช่องสำรองปู่แอดชาแนล2021นะครับกรณีของดีไอคอนโดนร้องเรียนตั้งแต่ปี2561มีการเซ็นผ่านเรื่องให้มีการตรวจสอบและหนังสือฉบับนี้ไปถึงผบ.ตร.ในยุคนั้นแต่เรื่องยังเงียบคิดดูเองก็แล้วกันนะครับจากหนุ่มกรรชัยโหนกระแสสรุปประเด็นนี้ตรงนี้ด้วยประเด็นสำคัญอยู่นี่คือเขาอยู่ตั้งแต่ปี61แล้ว61เนี่ยดีไอคอนเคยถูกร้องไปแล้วแต่มันกลิบโดยการที่บุคคลนั่งข้างๆผมเนี่ยแหละฮะเป็นคนเซ็นให้มีการตรวจสอบใช่ไหมฮะผมไม่ใช่คนเซ็นท่านเลขาธิการท่านเลขาธิการเป็นคนเสนอเป็นคนเสนอเป็นคนเสนอแล้วก็ไปถึงท่านผบ.ในยุคนั้นก็มีหนังสือฉบับหนึ่งไปถึงท่านผบ.ตร.ครับแล้วก็กลิบก็เท่าที่ตามนะฮะน้องๆก็อยู่เนี่ยตัวน้องนี่เขาเป็นเขาอยู่กองตลอดเวลาตั้งแต่61ถึงปัจจุบันอยู่ไม่มีอยู่เป็นลายมือชื่อผมลงในบันทึกผ่านเป็นลายมือชื่อพี่ด้วยผ่านไปทางท่านผอ.กองเขาแสดงมันนี่คู่กันเลยที่ผมดับมาคนไม่ได้นัดหมายนะว่าท่านจะผมเข้าใจผมยมนัดพี่ปฏิมามุมหนึ่งแล้วก็ตามพี่มาอีกทีหนึ่งครับไม่ได้บอกพี่ไม่ทราบถึงนี้มาไม่ทราบครับโอเคแต่พี่ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่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 แม่เดี๋ยววันนั้นหน้าเสียบัญชีแล้วนะหน้าเสียนี่ตกใจคุณหนุ่มตกใจข่าวด่วนปปง.สั่งอายัดทรัพย์สินพอและกันบอสพอบอสกันตถาวรกับพวกหลังมีพฤติการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนรวมทรัพย์สินกว่า125ล้านบาทที่สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินปปง.เปิดเผยว่าด้วยสำนักงานปปง.ได้รับรายงานจากกองบังคับการการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มของผู้บริโภคในกรณีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกมีพฤติการแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าโดยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2527จากการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในกรณีดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอนยักย้ายปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเลขาธิการปปง.จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา48วรรค2แห่งพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน2542ออกคำสั่งที่ย.214/2567ให้อายัดทรัพย์สินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดนายวรพลวรันวรกุลนายนิชพลทองมีนางสาวทิติยาหงอุปถัมภ์ชัยนายกันกันตถาวรซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินในบัญชีฟันฝากออมทรัพย์เงินในบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลและสินทรัพย์ดิจิตอล11รายการรวมราคาประเมินทั้งสิ้น125ล้านพร้อมดอกผลเอาไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน90วันทั้งนี้สำนักงานปปง.ขอแจ้งเตือนว่าทรัพย์สินอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายการฟอกเงินนั้นหากผู้ใดรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นหรือผู้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนหรือหลังขณะกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐานหรือการกระทำประการใดๆเพื่อปกปิดอำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาของแหล่งที่ตั้งทรัพย์การจำหน่ายการโอนการได้สิทธิ์ใดๆของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือมีการได้มาซึ่งการครอบครองหรือการใช้ทรัพย์สินโดยรู้ว่าขณะที่ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดย่อมมีความผิดฐานฟอกเงินระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกลายเป็นว่าโดนแล้วนะครับขอ
บอสพอลและกันตาอาวรโดนแล้วนะครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นเป็นปู่แอดขอบ่นประจำวันที่14ตุลาคมถึง20ตุลาคมเผลอแป๊บเดียวเดือนที่10ของปีก็ใกล้จะหมดเดือนแล้วอีก2เดือนก็จะถึงสิ้นปีเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละสัปดาห์มันส่งผลต่อวิถีชีวิตอนาคตของผู้คนนับ10ล้านในประเทศนี้วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่ปู่แอดจนตอจะขอสรุปว่าในรอบสัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศนี้อย่างไรเรื่องแรกกรณีอิหร่านถล่มอิสราเอลแล้วนายยกอุ้งอิงอ๋องแอ๋งไปนั่งจับเข่าคุยกับประธานาธิบดีเปเรสเคียนแห่งอิหร่าน3วันหลังจากที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลทั้งที่บรรดามหาอำนาจตะวันตกประกาศประนามการโจมตีครั้งนี้แล้วยืนหยัดเคียงข้างอิหร่านเรื่องนี้มันทำให้ภูมิรัฐศาสตร์ดุลอำนาจในพื้นเพภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลไปพอสมควรในขณะที่อุ้งอิงแพทองธารชินวัตรแม้กระทั่งการประชุมสุดยอดที่สปป.ลาวก็ยังไปพูดถึงเรื่องของประเทศจีนบทบาทที่สำคัญและเป็นเสาหลักเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้เรื่องนี้จะทำให้ทางตะวันตกจับตามองประเทศไทยอย่างไม่กระพริบตาในขณะที่ในภาพรวมอิสราเอลประกาศจะโจมตีอิหร่านกลับคืนอย่างแน่นอนและหากเปิดหน้าโจมตีซึ่งกันและกันและหากขยายผลขยายความรุนแรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาจจะบานปลายมีคนไทยทำงานอยู่ในอิสราเอลถึง 50,000 คนซึ่งเป็นจำนวนที่มากมายทีเดียวมากกว่าอำเภอขนาดใหญ่บางอำเภอเสียด้วยซ้ำไปนั่นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเหลือเวลาไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันเลือกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าในฐานะยักษ์ใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการทหารนโยบายต่างประเทศของแต่ละพรรคการเมืองที่ชิงชัยกันระหว่างพรรครีพับลิกันที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นว่าที่ผู้สมัครประธานาธิบดีและพรรคเดโมแครตที่มีคาเมลาแฮร์ริสเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีสองพรรคนี้ยังคงขับเคี่ยวแล้วแน่นอนว่าหากมีการพลิกผันของพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำในทำเนียบขาวก็ย่อมส่งผลต่อ นโยบายต่างประเทศเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องจับตาดูสำหรับเรื่องรอบโลกก็มีหลากหลายเรื่องราวแต่จุดที่น่าสนใจในการที่ประเทศเพื่อนบ้านเรามีความเคลื่อนไหวของสหพันธรัฐที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้จากรายงานแหล่งข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแหล่งข่าวความมั่นคงที่ประกาศว่าเร็วๆนี้ที่จะเกิดขึ้น
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU จะประกาศโครงสร้างการบริหารการเมืองการปกครองในรัฐกะเหรี่ยงใหม่ในรูปแบบของรัฐบาลกอทูเรและสภากอทูเรโดยจะแบ่งกิจการบริหารให้ชัดเจนมากขึ้นมี7พื้นที่การปกครองมี12กระทรวงและมีกองกำลังอาวุธต่างๆรวมถึงมีการเลือกตั้งระดับอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดสหพันธรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นรัฐกอทูเรรัฐบาลกอทูเรและสภากอทูเรจะเป็นรูปแบบที่เราจะเห็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่กำลังต่อสู้อยู่ในสหภาพเมียนมาจะจัดตั้งขึ้นและนี่จะเป็นรูปแบบภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปในพื้นที่ที่เรียกว่าติดกับชายแดนไทยยาวนับพันกิโลเมตรแน่นอนว่าต้องส่งผลทั้งในแง่ของความมั่นคงชายแดนและรวมถึงเศรษฐกิจชายแดนด้วยนี่เป็นประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาเป็นข่าวสารที่กระทบกับชาวบ้านโดยตรงนั่นคือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมการที่น้ำท่วมเชียงรายเชียงใหม่และพื้นที่ทางภาคเหนือหลายจังหวัดและล่าสุดลงมาถึงที่ราบรุ่มภาคกลางซึ่งขณะนี้ยังต้องลุ้นหัวก้อยหรือหมู่หรือจ่ากันอยู่ว่าพื้นที่ราบรุ่มภาคกลางจะมีน้ำท่วมมากมายเพียงใดประเด็นนี้ก็ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อรัฐบาลนี้ใช้งบกลาง 145,000 ล้านเอาไปแจกเป็นเงินหมื่นแล้วแต่ปรากฏว่ามุกนี้ไม่ปังไม่มีพายุหมุนทางเศรษฐกิจ4ลูกกระแท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 กกลายเป็นแป๊กเพราะคนส่วนใหญ่เมื่อเป็นกลุ่มเปราะบางมีหนี้สินในครัวเรือนสูงเงินหมื่นแต่ละคนก็นำไปใช้ให้เจ้าหนี้แล้วก็ซื้อของที่จำเป็นเท่าที่สามารถซื้อได้ไม่มีสัญญาณบ่งชี้เรื่องจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจนำซ้ำจากการแถลงของหอการค้าไทยก็ดีสถาบันวิจัยต่างๆทางเศรษฐกิจก็ดีดัชนีผู้บริโภคของประเทศไทยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาตกต่ำลงทุกตัวนั่นก็ทำให้เห็นว่าโครงการแจกเงินหมื่นไม่ช่วยอะไรเลยหนำซ้ำเรื่องของเศรษฐกิจจากข้อมูลของสมาคมอสังหาริมทรัพย์พบว่ามีการประกาศขายบ้านมือสองที่ดินต่างๆเพื่อนำมาใช้หนี้สินอย่างมากมายเป็นประวัติการร่วม 800,000 ล้านนี่ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศที่มันขับเคลื่อนเราเห็นมียอดจองรถมียอดดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเมื่อมีคนกลุ่มน้อยประมาณไม่ถึง 1% ของประเทศที่มีความสุขกับเงินนอกระบบธุรกิจสีเทายังเห็นได้ชัดกรณีดราม่าดาราบอสดาราทั้งหลายของโปรเจกต์ดีไอคอนกรุ๊ปแชร์ลูกโซ่รายใหญ่ที่หลอกลวงความเสียหายมีผู้คนเสียหายนับแสนรายคนที่เป็นบอสร่ำรวยเป็นหลายพันล้านในขณะที่บรรดาบอสก็อิ่มหมีพีมันกับเงินหลักร้อยล้านรถหรูรถสปอร์ตนาฬิกาเรือละ10ล้าน20ล้านนี่คือธุรกิจสีเทาที่เอาเงินชาวบ้านผ่านการหลอกลวงประชาชนแล้วทำให้เป็นภาพลวงตาว่าเศรษฐกิจไทยยังดีอยู่ทั้งที่ข้อเท็จจริงดูจากเงินหมื่นจะเห็นได้ชัดเจนว่าประชาชนคนไทยเศรษฐกิจลาบย่าวันนี้ตกต่ำอย่างถึงที่สุดคนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยเพราะไม่มีเงินในการจับจ่ายใช้สอยดูภาวะเงินออมก็เห็นได้ชัดยิ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุและเป็นกลุ่มเปราะบางมีเงินเฉลี่ยอยู่ในบัญชีเงินฝากเพียงแค่ 5,500 บาทในขณะที่ผู้คน
มีเพียง 33% ที่มีเงินฝากถึง 50,000 หมายความว่าผู้คน10กว่าล้านที่เป็นผู้สูงอายุ 75% ของผู้สูงอายุมีเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 50,000 เมื่อมีเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 50,000 แต่มีภาระหนี้หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยแต่ละครอบครัวเฉลี่ยแล้วสูงถึง 700,000 บาทต่อครอบครัวเงินออมไม่มีภาระหนี้ท่วมหัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาลนี้ผ่านมา1ปีของเศรษฐาทวีสินฝากความหวังไว้กับโครงการเรือธงแจกเงินหมื่นแต่ปรากฏว่าหลังจากแจกไป14ล้านคนมันแป๊กแล้วโปรดสังเกตว่าหลังจากแจกเงินหมื่นแล้วคนในรัฐบาลไม่มีใครออกมาพูดออกมาอ้างอิงความสำเร็จของโครงการนี้อีกต่อไปเพราะทุกคนรู้อยู่เต็มอกว่าหลังจากใช้เงินไป 140,000 ล้านมันไม่เกิดผลอะไรกลับคืนมาอย่างมากเท่าที่ควรกลายเป็นมุกแป๊กนี่ก็คือภาพลวงตาที่เราเห็นว่าเศรษฐกิจดีข้อเท็จจริงแล้วมันย่ำแย่กว่าที่คิดในเมื่อเงินในกระเป๋าประชาชนไม่มีการเอาเงินหมื่นมาใส่มือประชาชนเอา 5,000 ไปใช้หนี้เหลือ 5,000 ซื้ออาหารกับข้าวบ้านได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วสังเกตดูมันก็เป็นความหดหู่อย่างถึงที่สุดชาวบ้านร้านตลาดในต่างจังหวัดสินค้าที่ขายดีที่สุดคือข้าวสารกระสอบกระสอบ25กิโลกระสอบ15กิโลขายดิบขายดีเพราะคนส่วนใหญ่แล้วซื้อเพียงแค่กิโลถึง2กิโลนี่แหละครับความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่หากรัฐบาลนี้ไม่แก้ในเชิงโครงสร้างแล้วยังดันทุรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความอ่อนแอของประชาชนความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจและประเด็นถัดมาก่อนจะเข้าถึงเรื่องการเมืองก็คงเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสัปดาห์ที่ผ่านมามี2เรื่องราวนั่นก็คือเรื่องของครบเหตุการณ์6ตุลาคมเป็นระยะเวลา48ปีเกือบครึ่งศตวรรษของเหตุการณ์6ตุลาที่มีผู้คนถูกสังหารหมู่กลางเมืองหลวงแล้วยังไม่มีใครรับผิดชอบไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นความผิดพลาดของใครใครต้องรับผิดชอบต่อคนที่ตายไปในวันนั้นนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2519และเหตุการณ์ที่ใกล้จะเกิดขึ้นและใกล้จะหมดอายุความ20ปีนั่นก็คือคดีตากใบที่วันที่25เหลือเวลาอีก11วันจะหมดอายุความปรากฏว่าจำเลยที่ศาลรับฟ้องที่บรรดาญาติรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงยื่นฟ้องต่อศาลปรากฏว่าศาลรับฟ้องและสั่งให้ออกหมายจับจำเลยที่ไม่มาศาลจำเลยคนสำคัญคืออดีตแม่ทัพภาค4ซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยอดีตแม่ทัพภาค4ในสมัยที่ก่อเหตุยุคที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในยุคที่ลูกสาวของทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็หนีคดีนี้โดยที่พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแต่การเอาจริงเอาจังเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องสิทธิเสรีภาพการตาย75ศพในวันนั้นมีผู้คนถูกจับมากมายเหลือเกินแต่ปรากฏว่าความยุติธรรมก็ยังเดินทางไม่ถึงผ่านมา20ปีไม่ว่า48ปีของ6ตุลา20ปีของเหตุการณ์คดีตากใบหากไม่สามารถคืนความยุติธรรมให้กับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าการสังหารหมู่ฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วไม่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษแล้วสังคมไทยจะเดินหน้าอย่างไรเหตุการณ์ตากใบ
เป็นจุดชนวนของความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วการที่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลให้จำเลยในคดีนี้หลุดรอดไปในสมัยที่ลูกสาวทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยิ่งทำให้ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บานปลายมากขึ้นเราอยู่ในส่วนกลางกันเป็นส่วนใหญ่แต่มีผู้คนนับล้านล้านคนที่อยู่ในชายแดนภาคใต้และคนเหล่านี้ก็ได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี่เป็นประเด็นถัดมาแล้วในเหตุการณ์หลังอย่างนี้ข้อเท็จจริงอย่าง6ตุลาคมก็ดีแม้กระทั่งเหตุการณ์คดีตากใบก็ดีในระบอบช้างกลางห้องระบอบที่รวมศูนย์อำนาจแล้วแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชนชั้นนำบทบาทของคนในครอบครัวช้างกลางห้องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลาคมตั้งแต่การที่สามเณรถนอมบวชเข้ามาที่วัดบวรนิเวศมีการเสด็จไปวัดบวรนิเวศแล้วมีการปล่อยข่าวกันว่าภรรยาของผู้ใหญ่บ้านหมู่9กลัวคนจะมาเผาวัดบวรนิเวศนั่นเป็นการสร้างกระแสข่าวสร้างปีศาจขึ้นมาให้เห็นเช่นเดียวกันกับเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้การที่ไปจับชรบแล้วก็สร้างปีศาจยิงหัวคนญาติพี่น้องเขาที่เขาไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนที่ถูกจับต่อหน้าต่อตาจับลูกหลานเขาขึ้นไปนอนกองกันบนรถบรรทุกเหมือนกับไม่ใช่เป็นคนให้ตายโดยขาดอากาศหายใจโดนทับตายแบบนั้นนี่แหละครับแผ่นดินไทยที่วันนี้ยังไม่มีความยุติธรรมให้กับพวกเขาและประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องการเมืองไม่ว่ากรณีของเต้นณัฐวุฒิไสเกื้อกับคำบอกว่ายอมกลืนเลือดมารับตำแหน่งการทำแบบนี้สำหรับตัวเต้นณัฐวุฒิไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นสำคัญคือการทำให้เห็นว่าการตระบัดสัตว์โกหกหลอกลวงครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองนี่เป็นการทำลายสถาบันพรรคการเมืองเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยให้เห็นต่อหน้าต่อตาว่าระบอบนี้ไม่สามารถเป็นที่หวังได้เพราะมีแต่คนโกหกหลอกลวงในเรื่องทางการเมืองนั้นการที่ต้องใช้ตัวช่วยสำคัญอย่างณัฐวุฒิไสเกลือนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นการแก้ผ้าบนนายสี่แยกให้ประชาชนเห็นของพรรคเพื่อไทยว่าสุดท้ายพรรคการเมืองพรรคนี้เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของพรรคไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่แล้วกฎแห่งกรรมก็มีจริงในเมื่อระบอบนี้การได้มาซึ่งอำนาจของทักษิณชินวัตรที่มาใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินผ่านนอมินีอย่างแพทองธารชินวัตรลูกสาวที่ทักษิณชินวัตรประกาศว่าเป็นผู้ครอบครองกรรมก็กำลังสนองจะเห็นว่าเรื่องนิติสงครามที่กระหน่ำใส่รัฐบาลแพทองธารชินวัตรมากมายเหลือเกินนับไม่ถูกแล้วว่ามีกี่เรื่องแล้วล่าสุดการไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทนายความของโลนอินดี้โลนอิสระพุทธอิสระพุทธอิสระเป็นอาจารย์ของ3ปอ3ปอปอป๊อกปอประยุทธ์และปอป้อมเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้3ปถึงแม้1คนไปเป็นองค์ข้อมนตรีอีก1คนลงไปกบดานอีก1คนยังเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองกำลังมีความขัดแย้งบาดหมางจากการต่อรองอำนาจระหว่างโทนี่วูซึมกับบรรดา3ปแล้วกลไกการยื่นศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่ามีดีลพิเศษถึงกับต้องลั่นออกปากจากของผู้ใหญ่บ้านเองว่ามีอะไรขอให้บอก
พราะมีการติดต่อประสานกันอยู่แล้วนั้นยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าประเทศนี้ระบบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยเป็นเพียงเสื้อคลุมโดยเนื้อแท้ยังเป็นระบอบเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชที่ทั้งหมดเป็นเพียงภาพลวงตาแต่เนื้อแท้มีการพยายามสร้างให้ระบอบนี้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวหลักฐานที่ชัดเจนกรณีการที่แต่งตั้งจ่าทหารหญิงยศในขณะเดือนมกราคมต้นปีนี้เปลี่ยนผ่านมาเป็นพันตรีหญิงในเดือนตุลาคมเรียกว่าผ่านมา10เดือนยศทหารจากจ่าขึ้นมาเป็นพันตรีหญิงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องจริงที่หลายคนต้องถึงกับตะลึงงันเป็นไปได้อย่างไรเธอเก่งกล้าสามารถด้านการลบด้านไหนจุฑารัตน์เพชรโสมเมื่อเดือนมกราคมยังเป็นจ่าเดือนกุมภาพันธ์เลื่อนตำแหน่งจากจ่าเป็นร้อยตีหญิงเดือนพฤษภาคมเลื่อนจากร้อยตีหญิงเป็นร้อยโทหญิงเดือนกันยายนเลื่อนจากร้อยโทหญิงเป็นร้อยเอกหญิงและเดือนตุลาคมเลื่อนจากร้อยเอกหญิงเป็นพันตรีหญิงการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง4ครั้งในปีเดียวโดยใช้เงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์แล้วแบบนี้มันยังจะเป็นประชาธิปไตยที่วิจารณ์เรื่องกฎเกณฑ์กติกาได้อีกหรือไม่หรือประเทศนี้มันไม่มีแล้วประชาธิปไตยมันเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงหลักฐานอย่างนี้เห็นชัดอยู่ต่อหน้าต่อตาและสำหรับการเมืองเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงคือโอกาสของนายกสำรองคนต่อไปอนุทินชาญวีรกุลในงานวันเกิดเบิร์ธเดย์ของครูใหญ่บุรีรัมย์ที่อวยพรให้เสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยใช้คำว่าให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงและยิ่งใหญ่คำกล่าวแบบนี้ไม่ใช่อยู่ๆจะเกิดขึ้นคำกล่าวใหญ่ปีนี้ยิ่งมาประจวบเหมาะกับสถานการณ์ที่เนวินคิดชอบเข้าไปทานอาหารเย็นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาที่บ้านจันทร์สองล่าทั้งที่เมื่อปี2552 15ปีที่แล้วคำว่ามันจบแล้วครับนายเป็นการพูดโทรศัพท์ระหว่างเนวินชิดชอบกับทักษิณชินวัตรแล้ววันนี้สื่อต่างๆกำลังพาดหัวว่าเริ่มต้นกันใหม่ครับนายเพราะแต้มต่อทางการเมืองวันนี้สำหรับทักษิณชินวัตรกำลังลดน้อยถอยลงพายุนิติสงครามที่พัดกระหน่ำโอกาสในการใช้งานพรรคเพื่อไทยของฝ่ายอนุรักษ์นิยมค่อยๆลดน้อยถอยลงในขณะที่พรรคการเมืองจากบุรีรัมย์พรรคสีน้ำเงินพรรคนี้มีผลงานเข้าตาฝ่ายอนุรักษ์นิยมชัดเจนเหลือเกินสว.สีน้ำเงินที่มีการโกงการหัวในการสมัครแต่ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าไม่มีใครทำอะไรพวกเขาได้การโกงที่ดินเขากระโดงที่ดินของการรถไฟเอามาเป็นของตนเองการซ่อนหุ้นของหจก.บุรีเจริญให้เป็นของคนอื่นแต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วยังเป็นหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบแล้วนายศักดิ์สยามชิดชอบก็อนุมัติโครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมผ่านกรมทางหลวงชนบทก็ดีกรมทางหลวงก็ดีให้หจก.บุรีเจริญรับงานเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีเองให้กระทรวงที่ตัวเองรับผิดชอบทำสัญญากับบริษัทของตนเองแล้วก็เอาเงินที่ได้ไปบริจาคให้พรรคการเมืองของตนเองก็คือพรรคภูมิใจไทยแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้
แสวงบุญมีคนบุรีรัมย์เช่นเดียวกันที่เป็นเลขากกต.บอกว่าไม่ผิดนี่ก็เห็นชัดเจนถึงความระยำอับปีของระบอบการเมืองนี้และความยิ่งใหญ่ของพรรคสีน้ำเงินพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายพรรคเพื่อไทยทักษิณชินวัตรถูกเดินเข้าเกมของวงล้อมทางการเมืองทำให้ประชาชนทิ้งพรรคการเมืองพรรคนี้แล้ววันนี้เสียความชอบธรรมทางการเมืองแล้วก็หมดเขี้ยวเล็บต่างๆจะเอาอะไรไปหาเสียงในครั้งหน้าในเมื่อสิ่งที่เคยพูดในการหาเสียงเป็นเรื่องของการตระบัดสัตว์ทั้งสิ้นค่าแรง600บาท400บาทได้ทันทีวันนี้อยู่ที่ไหนแล้ววันนี้สิ่งที่เห็นแม้กระทั่งเงินหมื่นที่บอกว่าอายุ16ปีขึ้นไปได้รับทุกคนเป็นบล็อกเชนเป็นอภิสถาปัตยกรรมทางการเงินที่จะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเพราะพรรคเราคิดใหญ่ทำเป็นกลายเป็นว่าทุกอย่างเป็นลมปากเป็นราคาคุยแล้ววันนี้ไม่กล้าแตะต้องโครงการต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนนั้นก็มีข่าวว่าเป็นโครงการฝากของอำนาจรัฐเดิมอำนาจเก่าเดิมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์เราจะเห็นแล้วว่าประชาชนไม่อยู่ในสมการทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องของการแย่งกันผลประโยชน์ของเหล่านักการเมืองขุนศึกและอำนาจเก่าหลายคนอาจจะถามว่าพรรคประชาชนพรรคการเมืองที่ประชาชนเคยศรัทธาทำไมเงียบจังคำตอบก็คือว่าพรรคการเมืองพรรคนี้เป็นพรรคใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการกอบกู้ระบบภายในจากการที่เพิ่งก่อตั้งหลังจากพรรคก้าวไกลถูกยุบแต่ขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากก็ยังรอที่จะสนับสนุนพวกเขาอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งหมดหวังและหมดกำลังใจและทั้งหมดที่ปู่แอ๊ดจนต่อพูดมาเป็นการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ทั้งหมดว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีผลต่อพวกเราทั้งในแง่ของสังคมในแง่ของเศรษฐกิจอย่างไรฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอ๊ดจอนอต่อจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา
นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกเรื่องที่ศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.